ก็มาถึงในงานนี้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าทุกมีบูธมีอะไรแสดงให้ชมมากมายครับมีทั้งอาหารทั้งยาคนที่มาในงานเนี่ยก็จะมีกลุ่มหลายกลุ่มนะครับก็ถ้าเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ไม่เคยมีความรู้อะไรเลยอย่างแรกที่เขามาเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าโอ้วงการกัญชาเนี่ยมันไปทิศทางไหนได้บ้างแปรรูปเป็นอาหารก็ได้ทำเป็นเครื่องดื่มก็ได้ทำเป็นยาก็ได้หรือจะขายใบสดๆก็ได้หรือว่าเราจะทำเป็นงานลักษณะโชว์งานท่องเที่ยวงานชมดูงานถ่ายรูปขายวิวก็ได้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยมาร่วมออกบูธในการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ด้วยกัญชาครับผมเป็นการบอกเล่าเกี่ยวกับในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยกัญชาในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงก็อย่างเช่นศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรกัญชาแห่งเลี้ยวแควครับผมที่อยู่ใกล้ๆกับสะพานข้ามแม่น้ำแควก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์แล้วก็มีคลินิกกัญชาแล้วก็จะสามารถช็อปผลิตภัณฑ์กัญชาได้ด้วยแล้วก็ชิมเครื่องดื่มได้ครับผมจากมุมมองนะครับมันเป็นการกระจายรายได้ในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยด้วยกัญชาเนี่ยลงสู่ชุมชนแล้วก็เป็นการเสริมเพิ่มมูลค่าจากสินค้าแหล่งท่องเที่ยวเดิมในชุมชนเนี่ยให้ทางชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นครับผมจริงๆสนใจที่จะแปรรูปไปเป็นด้านอาหารมากกว่าครับเพราะว่าชอบทำอาหารสำหรับหนูนะคะสนใจแนวทางการปลูกยังไงจะไม่ให้ตันจะไม่ให้แบบว่าสินค้ามันค้างสต็อกที่เราช่วยขยายแนวทางในการประยุกต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันมีทางออกได้หลายๆช่องทางกรมวิชาการต่างๆนะครับทั้งของวิชาการการเกษตรสถาบันการแพทย์อย่างเงี้ยครับเขาก็ให้ความรู้ได้ดีครับซึ่งดีมากครับพอมามันได้คำตอบตรงนี้เราก็โอเคจากที่เราไปอบรมเองเราขวนขวายเองพอมางานนี้เราก็เราได้เหมือนได้เพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่งขึ้นมาครับผมก็ได้ความรู้เยอะเลยครับในชีวิตประจำวันที่ต้องใช้เกี่ยวกับกัญชาครับครับปัจจุบันนี้เหลือประมาณ100วันก็จะโอเพ่นเหมือนกระท่อมครับก็อยากจะให้รัฐบาลได้ช่วยสนับสนุนประชาชนครับคืออย่างน้อยๆก็เศรษฐกิจเราจะได้ดีขึ้นนี่คือชาวบ้านเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถสร้างธุรกิจสร้างอาชีพให้พวกเขาได้จากการทำธุรกิจเกี่ยวกัญชาเขาก็จะมีไอเดียในการไปพัฒนาต่อยอดกับตัวเขาเองก็เบื้องต้นกลุ่มคนที่มาดูงานก็มีหลายกลุ่มนะฮะแต่ผมคิดว่าอย่างแรกๆที่เขาได้ก็คือความรู้ความเข้าใจครับแล้วก็การเห็นเป้าหมายการเห็นทิศทางที่มันแน่นอนครับผมได้แน่ๆครับเรื่องนี้มหัศจรรย์กัญชาโลกใบนี้